ก็บอกว่าเดินตามคนรวยเนี่ยก็คือจะรวยด้วยคนครวยเขาถืออะไรกันบางท่านขยับอันดับขึ้นมาค่อนข้างสูง ทั้งทั้งที่ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในขาลงก็บอกว่าเสี่ยกลางเนี่ยคือแชมป์หุ้นไทยมา5ปีติดต่อกันวารสารการเงินธนาคารเนี่ยเขาจัดอันดับจากหุ้นที่ถือและไปตีมูลค่าหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของคุณสารัตเนี่ยถือครองรรวมๆกันทั้งหมดในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0ง0สกว่าล้านบาทเป็นแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยฟอบจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีหุ้นระดับโลก1เดียวของคนไทยวารสารการเงินการธนาคารได้มีการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยเป็นประจำทุกปีน ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานอาจจะเห็นผ่านๆกันไปแล้วละคะ่ะว่าใครที่ครองอันดับหนึ่งในแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมเพราะว่าในทั้ง10อันดับเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยถือหุ้นหรือว่าถือ,อ,อบริษัทที่อยู่ในทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือไม่เท่ากันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงน,ลน,ลน,ลน,นี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าบางท่านขยับอันดับขึ้นมาค่อนข้างสูงทั้งๆท,ท,ที่ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในขาลง ก็ต้องมาดูหน่อยนะคะคุณจิมมี่ว่าคนครวยเขาถืออะไรกันเขาบอกว่าเดินตามคนรวยเนี่ยก็คือจะรวยด้วยครับก็ต้องมาส่องแนวทางในการถือหุ้นแล้วก็ในการลงทุนนะครับนี่คืออันดับที่1น,นะครับก็คือคุณสารัตนธรรวดีนะครับเราก็เป็นกรรมการรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ g r a ฟเอเนอร์จีเดเวล m เมนต์ก็บอกว่าเสียกลางเนี่ยคือเสียกลางถือแชมป์หุ้นไทยมา5ปีติดต่อกันแต่ว่าถ้าหากไปเปรียบเทียบ อันนี้อาจจะความมั่งคั่งอาจจะลดลงไปนิดนึงแต่เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะเราจัดทางวารสารการเงินธนาคารเนี่ยเขาจัดอันดับจากอะไรจากหุ้นที่ถือและไปตีมูลค่าหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นหมายความว่าไม่ได้มีพราเป็นตัวเงินนะแต่เป็นหุ้นที่ถืออยู่และความมั่งคั่งของหุ้นเนี่ยมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนของคุณสารัตเนี่ยถือครองรวมรวมกันทั้งหมดในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สกว่าล้านบาทด้วยกันนะคะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับปี2565 ถือว่าลดลงลดลงเท่าไหร่ลดลงไป12.86%แต่ก็ยังถือว่ารวยอยู่ดีแหละค่ะครับเป็นแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยฟอบจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีหุ้นระดับโลกคนนี้หนึ่งเดียวของคนไทยครับก็ติดอันดับมาห้าปีแล้วด้วยอันดับที่สองนี่ก็คือคุณนิติโอสถานุเคราะห์เป็นนักลงทุนรายใหญ่แล้วก็ทายาทอาณาจักรโอสสภาถือครองหุ้นเนี่ยอันดับสองเขาเรียกหายใจไม่ลดต้นคอเพราะห่างกันสามดาว น้ำโด่งไปเลยนะคะคุณนิติถือคุณนิติถือเท่าไหร่6 1 7 9 0ล้านบาทมูลค่าถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วก็ขึ้นมา6 3 1อย่างเอย่างนี้ต้องดูว่าคุณนิติถืออะไรเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่เนี่ย<ง>มันปรับตัวลดลงแต่ว่าความมั่งคั่งของคุณนิติโอสถานุเคราะห์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก6%กกว่าๆด้วยกันแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะในรายละเอียดนะคะว่าแต่ละท่านเอาอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ยังมีอีกสองท่านที่ออยยยู่ในนััดดบท้้าว อันดับที่3ค่ะคุณหมอปราเสริฐปราศทองโอสถนะคะเป็นอันดับ3และคุณปณิชาดาวอันดับ4เมื่อสักครู่ที่เห็นคุณนิติเนี่ยคือคุณนิติเนี่ยเยมื่อปีที่แล้วปี65ครับอยู่ในอันดับที่ที่4ที่4แล้วก็แซง2กับ3ขึ้นไปเป็น2ใช<ๆ>่แล้ว2กัส3ก็ลงมาเป็น 3, 3กั4บ4เพราะว่าความมั่งคั่งคุณหมอประเสิริฐเนี่ยลดลงนะคะเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็สายการบินบางกอกแอร์เวยสคือการบินกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพดูสิตเวชการนะคะ ถือครองหุ้นอยู่ประมาณสัก5,7า0 0กว่าล้านด้วยกันถ้าหากไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยหายไปประมาณสัก9.14%ในขณะที่อันดับที่4คุณปณิชาดาวเป็นผู้ถือหุ้นรยายใหญ่อันดับหนึ่งของ PSG มีทรัพย์สินเนี่ยถือครองหุ้นอยู่มูลค่า41,595ล้านบาทถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอันนี้ลดลงเยอะคือเกือบครึ่งหนึ่งาจากปี6 5คือ49%คุณปณิชาดาวเป็นภรยาของคุณเดวิดแบนดาว ที่เป็นเจ้าของพลังงานไฟฟ้าน้ำนะคะในสปปลาวนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีหุ้นอยู่ในอันดับ4เนี่ยที่ถือว่าเป็นความมาั่งคั่งมากที่สุดในประเทศไทยนะคะส่วนคนที่5นะคะทายาทโดยตรงของคุณหมอประเสริฐประสะทองโอสถนั่นก็คือคุณปรมาพรประสะทองโอสถนะคะก็ถือครองหุ้นอยู่26,000กว่าล้านบาทถ้าหากไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าหุ้นลดลงไปประมาณ23%ครับในขณะที่อันดับที่6กก็คือคุณโชชาติเพชรอัมไพเจ้าของ MTC เมืองไทยแคปิตอลนะครับถือครองหุ้น25,933ล้านบาทก็เทียบมาแล้วก็ลดลงประมาณ2%กว่าๆนะครับดูเหมือนจะมีแค่อันดับที่2คือคุณนิติที่บวกอยู่นะฮะในขณะเดียวกันอันดับที่7คือคุณดาวนภา,พาเพชรอัมภัยนะครับก็เป็นเจ้าของเมืองไทยแคปิตอลเหมือนกันก็ถือครองหุ้นสอ0 0มื่นห้าพันล้านแล้วก็เป็นภรรยาของคุณชูชาตินะครับก็เทียบกันแล้วก็ลดมา0%กว่าๆ0.6นะครับแล้วก็อันดับที่8นายแพทย์พ ธรรมรัตอารีเป็นนักลงทุนนี่แหละครับถือครองหุ้นมูลค่า2 12, 2 4 6 2้บล้านบาทคุณหมอพงศักดิ์ธรรมทัตอารีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นนักลงทุนแว l ลูซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดคลินิกชื่อพงศักดิ์คลินิกแต่ปัจจุบันก็คือถือหุ้นเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือปีนี้คุณหมอพงศักดิ์มูลค่าของหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนั่นหมายความว่าลงทุนปีที่แล้วไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละปีนี้เนี่ยขยับขึ้นาระะะไกกนคอ,อ,นอบนค้บ อันดับที่9กคือคุณอนันต์อศวโภกินค่ะเจ้าพ่อของแลนด์เฮาส์นะคะถือครองหุ้นอยู่2 2 0 0 0กว่าล้านมูลค่าทรัพย์สินลดลงไปประมาณ12%แล้วก็สุดท้ายคุณสุระณคณิทวีกุลไม่ต้องสองสัยนะคะเจ้าพ่อคอมเซเว่นบวกเพิ่มขึ้นมา94.33%<ะ>ส่สาค่ะสำหรับมูลค่าของสินทรัพย์หุ้นนะคะถือครองอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0กว่าล้านบาทนี่คือ10อันดับที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยคือมีความร,ร่ำรวยหรือคควาามมาาม่่่งงกน้อยแไห มาดูคนแรกก่อนที่ถือว่าเป็นการทิ้งห่างอันดับสองอย่างไม่เห็นฝุ่นเลยคนอันดับสองคุณนิติเนี่ยถืออยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะหกหมื่นหนึ่งแต่คุณสารัตตนาวดีหรือว่าเสี่ยกลางของเราเนี่ยนะคะถือไว้และมีมูลค่าถึง 1, 90, 000, 000. 1> นึ0 0 0สนเก้าหมกว่าล้านนับตัวเลขก็ไม่ถูกเลยถ้าเขียนจริงๆเนี่ยแต่มาดูค่ะว่าคุณสารัตตนาวดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในธรรมเนียบหรือว่าอันดับเศรษฐีหุ้นไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะไล่มาตั้งแต่ปี62 อันนี้เข้ามาตอนแรกตอนปี62เนี่ยมูลค่าคือ120,000ล้านก็นลดลงบ้างตอนปี63เหลือ115,000ล้านอันนี้เป็นช่วงโควิดเนเป็นช่วงโควิดเป็นช่วงโควิดปี64อยู่ยที่1 7 3 0 0 0กว่าล้านแล้วปี65เนี่ยถือว่าเป็นปีที่พีคที่สุดเลยนะคะเพราะว่าฟอสนั้นจัดอันดับให้คุณสารัต์เนี่ยติดอันดับเศรษฐีในลำดับต้นๆของโลกนะคะ ปีห5อยู่ที่ประมาณสักสองแสนกว่าล้านและปี6 6เนี่ยปรับลดลงมาอย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่า1น0 0 0 0กว่าล้านบาทด้วยกันเอารายงานเป๊ะๆแล้วกัน 1>, 1 9 8 2 8แ้าน่ล้านบาทจุด06ด้วย <c oughs> นะครับซึ่งทะลุสองแสนล้านหรือไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามแสนล้านเนี่ยเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วทะลุสองแสนล้านนี้ยิ่งทำสถิติเข้าไปใหญ่นะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นแชมป์เศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็รู้กันดีอยู่แล้วนนนควว่่าาาาุณสรััดีก็็เเเปจ้พพออลงงงมืไทยนะคะ มีธุรกิจเยอะแยะมากมายหลากหลายแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาอยู่ในวงการของโทรคมนาคมก็ด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากทางกราฟเนี่ยไปถือหุ้นในอินทัชนะคะทีนี้มาดูอีกสองท่านสามท่านที่น่าสนใจเอาคุณนิติโอสถานุเคราะห์ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วเน,นี่ยนะคะว่าคุณนิติเนี่ยจากอันดับ4ขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองสงสัยมากๆเลยท่ามกลางสภาวะหุ้นที่อยู่ในช่วงขาลงแบบนี้ ถือหุ้นอะไรนะทำไมแบบว่าสามารถที่จะขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ2ของเศรษฐีหุ้นไทยได้ครับตัวแรกเลยค่ะคุณผู้ชมอันแน่นอนโอสดสภาแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ถืออยู่24%นะครับ,รบมีหุ้นในเครือไมเนอร์ก็คือ m i n นท์ไมเนอร์อินเตอร์เน่ะครับไม่ถืออยู่9% 9.6%หุ้น o m ม Pro มีหุ้นเซ n นเทลก็คือโรงพยาบาลเซ็นทรัลพาซา มีโรงแรม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 เซ็นทรัลนะคะก็คือ3% HOME PRODUCT ตกเนี่ยก็คือโฮมโปรนะคะถืออยู่ประมาณสัก5%นต์นิดๆนะคะ W H A เออตัวนี้ดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นที่นิคมต่างชาติทั้งจีนทั้งอะไรเนี่ยเข้ามารวมลงทุนเข้ามาซื้อที่ดินของ W H A ไปแล้วก็ไปทำการผลิตต่างๆนี่นะคะ มีกรุงเทพประกันภัยอีกประมาณสัก2%นะคะเซ่นทานพัฒนาอีก1.85%แล้วก็<ม> CPO อีก1.55%ทั้งหมด61,790ล้านบาทความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมาอีก6.31%ท่านแรกผ่านไปมาดูท่านต่อมาคุณหมอพงศักดิ์นี่นะคะถือหุ้น PR TR <PR> <PR> Group นะคะอันนี้อยู่ประมาณ3%ไทยพาวเซลชโยกรุ๊ปอยู่1.78%ชโยกรุ๊ปเนี่ยคือเป็นบริษัทที บริหารสินทรัพย์้อยค่าคและให้บริการติดตามทวงหนี้ชยโยกรุ๊ปนะครับอันนี้เขาทำธุรกิจนะคะชยโยกรุ๊ปนี่ถือว่าเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ถือว่ามีธุรกิจที่ค่อนข้างดีมีมิ c o n s t e e ลด้วยอีก1.71%มี s s s b อีก1.66%มี Health Lead อีก1.47%อันนี้ Warwick Sport ก็คือทำเกี่ยวกับ ชุดกีฬาก็อีกหนึ่งจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์มียูโรเอเชียไทยเทลโลจิสติกอีกศูนย์จุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่างั้นถัดมานะคะถัดมาถัดมานะครับเศรษฐีหุ้นไทย <7 S 1> อันดับที่สิบคนนี้ก็คือคุณสุรัตน์คณิตทวีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคอมเซเว่นอันนี้ก็สร้างคอมเซเว่นอาณาจักรที่ขาย เขาเรียกว่าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคอมเซเว่นเนี่ยโอ้โหหลายๆคนก็น่าจะได้ไปใช้บริการอยู่แล้วมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่25.05อันนี้ก็เป็นหุ้นใหญ่ทำให้ต่อมาก็คือ m v i s i o n MVP นะครับสูถือหุ้นอยู่9.3มีเวฟ อ่าเวฟเอ็กซ์โพเนนเชียลเจ็ดจุดหเอร์เซนต์นิวเพิ่งจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอเไปเมื่อมาไม่นานมานี้นะไม่นานมานี้ครับแล้วก็นิวทริชั่นเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องอินกร d เดนต์ฟู้ดอินกรเดนต์ต่างๆนะคะมิลคอนสตีลไท h a พาร์เ e l ทร i ปเปอร์ไอโลจิสติกสกาแล้วก็ซีเยังมีอีกนะคะยังมีอีกที่คุณสุราถือพรี m o p r i โมพรีโมเซอร์วิสโซลูชันเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของ Origin แล้วก็เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าไปถือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยแบบ one stop service นะคะมีเทิร์นคีย์คอมมิวนิเคชันมีมาสเตอร์สไตล์มาสเตอร์สไตล์นี่เป็น masterpiece โรงพยาบาล masterpiece นะคะไ t แม technology starflex ชโยกร๊ปกันกุลเอนจิเนียริงนะคะไอทีซิตี้แล้วก็ยูโรเอเชียเมื่อสักครู่เนี่ยทางทีมงานบอกว่าตัว ของหุ้นของคุณหมอพงศักดิ์ถูกแล้วถูกแล้วครับก็แสดงว่าลงทุนอยู่ในบริษัทที่เป็นบริษัทเดียวกันนะครับคอมเซเว่นก็คือแน่นอนว่าคุณหมอพงศักดิ์คุณชุราักษ์เป็นเพื่อนกันครับใช่้าพูดแบบนี้แล้วดูจากตัวหุ้นเนี่ยก็คือเหมือนกันหลายตัวนันนี่มีแพลน B ด้วยนะครับแพลน B ก็เป็นบริษัทโฆษณานะครับแล้วก็เอเจนซี่ต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็ทําให้ทั้งนายแพทย์พงศักดิ์และคุณชุลัก์ก็สามารถมีหุ้นที่บวกขึ้นมา90กว่าเปอร์เซ็นใ ช่วงปีที่ผ่านมาได้ะนะครับเ,เราก็ดูศึกษากันไปนะคะคุณผู้ชมคะดูว่าคนรวยก็ถือหุ้นอะไรแล้วก็จริงๆแล้วการลงทุนในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงบางคนบอกว่าการเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้ราคาที่ถูกแล้วก็ยังไงก็ต้องศึกษานะคุณจิมมี่เพราะว่าหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นตลาดหุ้นหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจนะคะ